คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์ระดับชาติค่ะศิลปินแห่งชาติครูเพลงรวมตัวกัน6วาระระดับชาตินะคะภาพยนตร์ขายอ้อหนังระดับประเทศที่ทุกคนต้องดูดิฉันเห็นรายชื่อคนที่มาร่วม6วาระเมื่อวานแล้วดิฉันแบบขนลุกมากๆนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นนี่คือปรากฏการณ์ระดับประเทศค่ะที่ครูเพลงนะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติต่างให้ความสนใจในการที่จะมาร่วมกันเพื่อที่จะถกวาระในแง่ของการเชิญไปเราว่าน่าจะมีทางผู้ใหญ่หลายๆคนเชิญไปเพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลค่ะในการเพื่อที่จะทำหนังและภาพยนตร์สิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรคนไทยค่ะเรากำลังจะได้ดูหนังระดับประเทศที่ผ่านการคิดค้นมาแล้วโดยครูเพลงซึ่งต้องบอกค่ะว่าเป็นครูเพลงและเป็นศิลปินระดับชาติจริงๆให้ดูจากรายชื่อเลยค่ะเมื่อวานค่ะขนลุกมากเมื่อได้ฟังมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงค่ะถกวาระภาพยนตร์ขายอ้อโดยพ่อปอฉลาดน้อยค่ะศิลปินแห่งชาติแม่ครูราตรีศรีวิไลศิลปินแห่งชาติคนนี้น่าจะคือหนูอะเหมือนจะคุ้นหน้าแม่ท่านเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเป็นศิลปินแห่งชาติปงลางหรืออะไรสักอย่างนึงเพราะว่าท่านเคยไปเป็นกรรมการในงานปงลางกรมพละศึกษาท่านไหนสักท่านนึงเนี่ยแหละรวมไปถึงค่ะ คุณแม่บุญช่วงแม่ครูบุญช่วงเด่นดวงค่ะศิลปินมรดกอีสานค่ะแม่ครูดมศิลป์ค่ะศิลปินมรดกอีสานอาจารย์สนชัยสมบูรณ์ค่ะเป็นพ่อครูแม่สุภาพนามวงศาหัวหน้าวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเฮียหน่อยบอสโจค่ะอาจารย์เปาโลค่ะคณะครูจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณใหม่ภวัตคุณเอี้ยงผู้กำกับแล้วก็ผู้เขียนบทนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แห่งนี้ดิฉันขนลุกมากกับการที่ดิฉันได้ยินชื่อครูเพลงศิลปินแห่งชาติและบุคคลที่เป็นบุคคลระดับชาติรวมตัวกันค่ะเพื่อถกประเด็นแล้วก็พูดคุยในนามของศิลปินแห่งชาติเพื่อที่จะรังสรรค์มาดูบรรยากาศประสบผลสำเร็จนี่ฉันคุ้นหน้าแม่ท่านนี้มากจ้าถ้าขาดเหลืออย่างอยากได้แม่ไปเติมแบบว่าวงเข้าไปเขาเจ้าจองการอยากฟังแม่มีแต่ไปช่วยบอดไปช่วยก่อนขอแม่ที่มันดังๆทุกอย่างไปอยากฟังแม่กลอนดังๆเธอและนี่คือบุคคลระดับชาตินะแม่ไปได้แล้วแม่ยินดีเธอเป็ด0898610ให้เบอร์ด้วยนะคะใครที่อยากได้แม่ซึ่งเนี่ยหัวใจของคนเป็นครูค่ะยินดีมากๆที่จะมาเพื่อที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกหลานค่ะนี่คือมรดกของชาตินะบุคคลเหล่านี้คือมรดกของชาติจริงๆเลยว่าพบกันเนี่ยเป็นจะไหนหรือมุ่งมองว่าจะได้เป็นยังไงบ้างครับย่อมใครออกมุ่งมองก็สีไล่ครับเป็นนี้ตอนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะครับขู่ดีใจมุ่งมองไม่ละตีกว่าดีแต่เราต้องทำให้ถึงเจาะลึกให้ได้เหมือนวันนี้ก็เลยระดับคือระดับพ่อครูแม่ครูหลายท่านเนาะก็ถือว่ามีชื่อต้องทำให้ถึงนะทุกคนก็ถือว่าซึ่งขายอ้อเนี่ยจะเล่ายากมากเลยนะที่ถูกต้องสำหรับผู้อาวุโสให้เราแล้วก็ขอให้ลูกเต่านะคำเนี้ยคือคำที่คนที่เป็นคนหมอลำเนี่ยถึงแล้วทุกอย่างมันจะตามมาก็คือสิ่งที่ถึงเราจะทำให้ลูกร่วงด้วยรับรู้เป็นอย่างมีเรื่องเดียวกันทำใช่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ในแง่ของการตอนแรกเราก็ว่าเขาจะรีเสิร์ชกันยังไงพูดตรงๆนะตอนแรกเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะรีเสิร์ชกันยังไงแต่เนี่ยแต่ละชื่อที่มาวันเนี้ยเราภาพยนตร์ตัวอย่างไม่แปลกใจเลยอ่ะเกี่ยวกับคายอ้อคือดิฉันจะดูคายอ้อทุกวันเลยถ้าออกมาในโรงใช่ไหมจะดูทุกวัน7วันติดดิฉันจะไปโรงทุกวัน7วันติดดิฉันพูดแล้วเพราะดิฉันเชื่อว่านี่คือมรดกของชาติจริงๆตั้งใจทำทุกอย่างขอให้ได้ล่วงด้วยดีอย่างมีคุณภาพล่วงด้วยดีอย่างมีคุณภาพ
เรื่องใครขอบคุณคำอวยพรเนี่ยดีไม่แห้งเลยครับแปลกตอนแรกฉันแบบเขาจะไอ้นี่ยังไงนะเขาจะรีเสิร์ชยังไงนะเออก็อย่าลืมสิว่ามรดกอีสานศิลปินแห่งชาติเยอะแยะมากครูเพลงเยอะมากเลยไม่แปลกใจอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกที่เป็นบุคคลสำคัญในการเขาเอามาฝากครับลูกไส้ลาพึ่งได้อาทิตย์เดียวมาเรียนผมรับไปแล้วนะตัวลูกสาวโอเคเรียนตัวเลยน้องสาวน้องแต่ป .6 แปลว่าจริงเหรอคะสาวน้อยเด้อลำเพลินโชว์เอ้ยแม่อุดมสินครับมุมมองจะได้หมอไม่อยู่สาวน้อยกันไปลูกพี่จะได้ตามกีดได้มาล่ำสาวน้อยเลยแม่กะว่าหล่อจังดีหล่อนะดีแต่ว่าบางที่พ่อแม่เพิ่นเว้ามากผู้กำกับผู้บทเขียนบทเขาดึงมาเป็นอันอย่าเอาหมดอย่าเอาหมดดีเลยล่ะต้องดึงมาเป็นอันต้องดูวิธีการเจาะลึกร้อนเล่นร้อนร้อนบางเขาสิได้หัวใจเข้าใจเนาะยังบ่ได้รู้ถึงบ่ยังบ่แตกกับคําว่าบ่แล้วเขาเพิ่งแก้ว่าไข้โอแล้วกันไข้โอดิฉันเป็นคนรุ่นใหม่ดิฉันก็ไม่รู้จักไข้ออแต่ดิฉันบอกยอมรับตรงๆจนทุกวันเนี้ยดิฉันก็ยังไม่รู้อย่างแตกฉานนะดูหมอลํามาติดตามอีกมาครึ่งปีดิฉันก็ยังไม่เข้าใจคําว่าไข้ออแบบชัดๆนะพูดจังนึงเพิ่นก็ไวพูดกันตรงๆเลยอ่ะไวคู่คือปิระเทียของอีแมนนี่บ่ไวเฮ็ดตามประเภทนี้ว่าคือมือสงกรานต์น่ะเฮาเคยสงพอสงแม่นบ่นั่นล่ะของแม่ดมคือท่อนั้นเป็นการขอขมาซื่อๆบ่ได้เป็นไหว้ครูแต่ว่าบัดนี้ผู้ครูนี่ให้ค่าสาไปติไม่ใช่ให้บ่ได้ถ้าเด็กน้อยบ่ขออีหลีบ่นั่นอีหลีเฮาปล่อยบ่ได้อ๋อถ้าเด็กน้อยไม่ขอก็ขอให้ไม่ได้ให้บ่ได้เด้บ่แม่นว่าเด็กน้อยมาไหว้เราสิให้คว่ําเขาบ่ได้ไม่ได้อันนี้นี่คือของแม่บ่แม่ของซึ่งแต่ละวงก็ไม่เหมือนกันนะคายอ้อเฮามื้อนี้ก็ได้รู้เข้าใจมั้ยเนี่ยถึงลึกเห็นมั้ยได้สู่คนมีแต่ผู้หนักๆอยู่ครับมีแต่ผู้หนักๆคุณแกนําเด้อแม่อุดมศิลป์ก็อยู่ดีมีแห้งใช่มั้ยก็คือว่าแต่ละวงคายอ้อก็ไม่เหมือนกันด้วยให้วงการหมอลําเฮาขอบใจได้หลายเนี่ยดิฉันมั่นใจเลยคือสิ่งที่ดิฉันได้ยินจากบอสโจฉันรู้เลยว่าเขาเป็นคนรักหมอลำมากๆแล้วสิ่งที่เขากำลังพยายามผลักดันอยู่นะตอนเนี้ยคือต้องเป็นเขาทำอ่ะให้คนอื่นทำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าบางหลายคือเป็นคนที่บารมีถึงที่สุดนะตอนดีนะบอสโจในการทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นลูกไส้คือเก่าก็เลยโอเคว่าดีใจนำได้ฟังพ่อแม่แล้วรู้โอ้ยสร้อยแม่สวยมากแล้วสร้อยกับเสื้อแม่นี่คือถูกต้องตามหลักแฟชั่นนิสต้ามากแม่จะดีไม่แห้งค่ะสุดสวยมากสวัสดีค่ะแม่200ล้านเลยถึงใช้สาธุคุณแม่พันล้านแม่แม่พันล้านแม่ขอดูขอพันล้านลูกแม่ดูขอพันล้านเนี่ยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลใช่ไหมครับไม่เลยครับวันนี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขนาดแบบไปคุยกันมือนั้นยังบ่ลึกกว่านี้มือได้ข้อมูลสิว่าแตกฉานเลยกับคําว่าคายออกคายออกครับคุณกับสิ่งคุณกับไม่เพิ่นแล้วก็มาทั้งผู้ช่วยมาคือเขาคุยกันจนดึกดื่นเลยนั่นน่ะดูดิยันค่ําอ่ะก็คือว่าอย่างนี้ได้ยินว่าเอาเงินเอาทองไปว่าโอ้ยคือตรงนี้เห็นไอ้ทอดที่ตัวแดงตัวดอกแล้วก็ขอฝากลูกครับพอนี่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่านี่จะเป็นหนังระดับชาติคือครับเครื่องมือซ่าคู่นั่นแหละขันห้าขันแปดพอว่าจะได้ขันห้าขันแปดคาถากำกับคาถาคาถากำกับกับแต่ก็มีสองชั่วโมงครัวครับคุยเรื่องไข่ออนครับมาไข่ออนแต่ละคนมันกับบ่คือกันไข่ออนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละวงก็ไม่เหมือนกันครับเครื่องขลํากับบ่คือกันครับโดยเฉพาะเพิ่นว่าบ่ให้กินงูกินสร้างกินนั้นนั้นมันอยู่ในมังสัง10อย่างมังสัง10อย่างไม่ให้กินงูกินช้างแต่ก่อนนั้นพอได้ยินเพราะว่าเอาละใครจะกินงูตานี่เป็นหมอลำพื้นค่ะเพิ่นสิเว้าเลยว่าต
ถ้าผู้ใดทำผิดเป็นปอบผู้ใดทำผิดเป็นปอบนี่ท่านมันจะเก่ามันกับเป็นยาสันอิลีท่านผู้ชมทุกคนได้ยินเสียงปะโอเคอีนันไปซ่ามันได้นั่นนั่นอ๋อมาแล้วแกมันฟ่อนออมบ้านออมเมืองกันนะง่ายเนี่ยสิ่งนี้แหละค่ะคือสิ่งที่สามารถการันตีได้แล้วแหละแล้วก็อยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะว่าในมุมของคนรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่อย่างหนูที่หลงใหลในความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้มีภาพยนตร์ดีๆที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยค่ะเลยอยากจะเชิญชวนว่าเงินที่คุณเสียไปในการเข้าโรงภาพยนตร์จะไม่เสียเปล่าค่ะสิ่งนี้กำลังถูกทำให้ภาพยนตร์ไทยได้ถูกสนับสนุนแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ของคุณคือการดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยแล้วก็ความเป็นมรดกอีสานแล้วก็สิ่งที่เขาคิดค้นสิ่งที่เรากำลังจะลงมือเขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยมันตั้งอยู่บนความถูกต้องon fact มันคือเรื่องจริงที่ถูกรีเสิร์ชแล้วดังนั้นแล้วนี่คือปรากฏการณ์ระดับชาติค่ะศิลปินแห่งชาติรวมตัวกันครูเพลงอีสานรวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะถกวาระภาพยนตร์ขายอ้อหนังระดับชาติที่ทุกคนต้องดูค่ะ